เพราะว่ามีประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์หลายคนตกใจว่าเอ๊ะชื่อเรานามสกุลเราสามารถจดลิขสิทธิ์ได้ไหมมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะเป็นคนอังกฤษเนี่ยเธอบอกว่าจะพาลูก6ขวบนะไปทำพาสปอร์ตเพื่อจะเดินทางจากอังกฤษเนี่ยไปที่ฝรั่งเศสปรากฏว่าชื่อของน้องคนนี้ชื่อคาริซี่ฮอลโลเวย์ดันไปเหมือนกับตัวละครที่อยู่ในเกมออฟโทรที่ชื่อว่าคาริซี่นะคะทำให้เธอนั้นไม่สามารถที่จะทำพาสปอร์ตให้กับลูกได้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยกองหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรออกมาชี้แจงว่าชื่อของคาริซี่เนี่ยถูกจดทะเบียนเอาไว้ภายใต้บริษัท Warner Brothers ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของซีรีส์เรื่องนี้เธอก็เลยตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรอชื่อคนนามสกุลปกติเนี่ยสามารถจดลิขสิทธิ์ได้ไหมจนที่สุดแล้วค่ะล่าสุดวันนี้โฆษกกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความผิดพลาดนะบอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการออกหนังสือให้หนูน้อยคาริซี่วัย6ขวบแล้วแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะคะที่เกิดความล่าช้าแล้วก็เกิดความผิดพลาดหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหเขาทำพาสปอร์ตอ่ะเขาจะไปดิสนีย์แลนด์ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมที่ปารีสพอพาสปอร์ตไม่ผ่านแล้วแบบนี้เขาจะเปลี่ยนโปรแกรมไหมเพราะว่าเขาตั้งใจจะพาลูกเนี่ยไปเที่ยวเกิดสมมติว่าตั้งใจไว้แล้วแล้วพาสปอร์ตลูกไม่ผ่านมาบอกตอนหลังแบบนี้กลัวจะไปไม่ทันนะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีนะคะเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ชื่อนามสกุลคือเราสามารถใช้ชื่อซ้ำกันได้เว้นแต่ชื่อนามสกุลเนี่ยจะไปจดลิขสิทธิ์เรื่องของสินค้าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงต่อกันที่เรื่องของ Google กันดีกว่านะคะเพราะว่าศาลทางสหรัฐค่ะเป็นศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเขาตัดสินให้ Google เนี่ยแพ้คดีต่อการผูกขาดกรณีที่ไปจ่ายเงินมหาศาลเลยนะคะโดยศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินนะคะว่าธุรกิจ Search Engine ของ Google ค่ะไปละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐเรื่องนี้รับว่าเป็นการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของบริษัท IT ชื่อดังเจ้านี้เลยนะคะซึ่งก็อาจจะพลิกโฉมการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ของชาวอเมริกันได้นับล้านคนเลยค่ะฮามิชเมตาผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐระบุไว้ในแถลงการว่าพวกเขาเนี่ยนะคะละเมิดมาตราที่2ของกฎหมายเชอร์แมนค่ะ Google เป็นผู้ผูกขาดและพวกเขามีพฤติกรรมเป็นผู้รักษาการผูกขาดของตัวเองเอาไว้การตัดสินในครั้งนี้นะคะก็มองว่านี่จะเป็นการโจมตีทางธุรกิจที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของ Google นะคะอย่างบริการ Search Engine ด้วยโดยพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเขาจ่ายเงินหลายหมื่นดอลลาร์ให้กับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อทำสัญญา Exclusive ค่ะให้กับ Google เป็นการบริการค้นหาเริ่มต้นบนสมาร์ทโฟนและเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆซึ่งสัญญาเหล่านี้จะทำให้ Google เนี่ยสามารถกันการให้บริการการค้นหาที่อาจจะเป็นคู่แข่งนะคะยกตัวอย่างคู่แข่งอย่าง Bing เองอย่าง DuckDuckGo เองของ Microsoft ออกไปได้ค่ะและก็นี่ยังเป็นการแพ้คดีต่อศาลการผูกขาดคดีที่2ของ Google แล้วด้วยค่ะหลังจากที่ช่วงเดือนธันวาคมเมื่อปีก่อนนะคะคณะลูกขุนศาลรัฐบาลกลางแคลิฟอร์เนียตัดสินว่า Google กระทำเป็นการผูกขาดอย่างผิดกฎหมายด้วยบริการ App Store ของพวกเขาแต่ศาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องทางนี้ก็คาดกันว่าคำตัดสินของผู้พิพากษาจะทำให้เกิดกระบวนการแยกแตกแยกต่างหากนะคะเพื่อตัดสินบนลงโทษนะคะที่ Google จะต้องเผชิญซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้ Google จะยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำตัดสินเรื่องนี้นะคะนั่นคือหลายคนก็มองว่าแม้ว่า Google จะแพ้คดีก็ตามเนี่ยแล้วเป็นคดีที่2ด้วยเนี่ยแต่ว่าโทษของที่ผู้พิพากษาได้มีการลงโทษเอาไว้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่โทษปรับบางส่วนแล้วก็เขามองว่าถ้าเกิดไปเทียบกับกำไรนะของ Google เองเนี่ยได้ไปมหาศาลแล้วจ่ายได้สบายอยู่แล้วนะคะก็ต้องรอดูว่าหลังจากอุทธรณ์นี้นะศาลกลางของสหรัฐอเมริกาจะว่ายังไงพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยหารือระหว่างส.ส.ในสภาคองเกรสบางช่วงบางตอนเนี่ยแล้วก็มีความกังวลเรื่องของความมั่นคงที่อาจจะมีเรื่องของเทคนิคนวัตกรรมต่างๆของทางจีนที่จะเข้ามาใช้ในสหรัฐอเมริกาล่าสุดนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมีการเตรียมตัวในการประกาศใช้เรียกว่าเป็นกฎหรือว่าข้อห้ามใช้ซอฟต์แวร์จีนในรถสหรัฐโดยจะมีการเสนอกฎสั่งห้ามซอฟต์แวร์จีนในการใช้รถยนต์หรือว่ายานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรวมไปถึงยานยนต์สื่อสารดิจิทัลที่เรียกว่ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเลเวล3ก็คือสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่วางเอาไว้อย่างเช่นคนขับเนี่ยสามารถออกคำสั่งทางเสียงได้นะหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนได้ตามภายใต้เงื่อนไขต่างๆสิ่งนึงที่รัฐบาลของโจไบเดนทางสหรัฐอเมริกามีความกังวลเพราะว่าเขากังวลเรื่องของความมั่นคง
โดยเฉพาะมีความกังวลว่าบางส่วนของซอฟต์แวร์ที่จะนำเข้าจากจีนนั้นเนี่ยอาจจะเข้ามาดักฟังนะหรือว่าเข้ามาล่วงรู้ความลับภายในของความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาก็เลยผลักดันเรื่องนี้รวมไปถึงต้องการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาด้วยฝั่งของจีนเองเขาก็มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคในภาคครัวเรือนค่ะโดยจีนเองอย่างล่าสุดนะคะพุ่งเป้าไปที่ภาคส่วนต่างๆเช่นการดูแลเด็กผู้สูงอายุอาหารและเครื่องดื่มค่ะสีจิ้นผิงผู้นำจีนเองก็เพิ่งให้คำมั่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะว่าพวกเขานั้นจะดำเนินมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและบรรเทาแรงกดดันต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ณตอนนี้กำลังประสบปัญหาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยคำสั่ง20ฉบับนะคะเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นแผนงานทั่วไปสำหรับกระทรวงต่างๆนะคะและหน่วยงานระดับท้องถิ่นค่ะหลังจากที่เศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวจากการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดไปแล้วนะคะแผนนี้ค่ะยังไม่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการเรื่องของงบประมาณแต่ได้เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆเพิ่มบริการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเรื่องนี้เป็นภาคส่วนที่ถือว่ามีศักยภาพต่อการเติบโตในประเทศนะคะซึ่งมีประชากรสูงอายุค่ะและเรียกร้องให้พัฒนาบริการดูแลเด็กด้วยค่ะเนื่องจากว่าคนหนุ่มสาวเลือกที่จะมีลูกน้อยลงค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่สูงขึ้นปราศจากสวัสดิการทางสังคมก็จะน้อยลงแล้วก็ระบุถึงแผนการลดหย่อนภาษีเงินได้ค่ะเพื่อจะไปชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กที่อายุต่ำกว่า3ขวบและผู้สูงอายุค่ะนะคือตอนนี้แล้วเรื่องของทางการจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความกังวลนะโดยเฉพาะจากการคาดการณ์เนี่ยของนักวิชาการมองว่าสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะเจอกับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็เรื่องของการผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ยภายใต้การนำของโจไบเดนและความไม่แน่นอนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนว่าใครจะเป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ